หวังไงเลยโอ้โหนี่โอ้นีบโอ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะเจอกันครับผมมีเรียวช่วง2ทุ่มก็ว่าครับพี่น้องครับวันนี้สิพาพี่น้องมาหากับปูหน้าครับพี่น้องครับกับปูหน้าได้ข่าวว่าเขาไต่หาได้หลายนะครับเนาะผมกับบ่มีเวลาหาจักเทียผมไปเฮ็ดตางานนะครับเนาะบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่ง4หามื้อแล้วครับบ่ได้ใส่เบ็ดบ่ได้หยังจังๆครับพี่น้องครับไปเฮ็ดงานอยู่ในอำเภอเนาะครับเนาะไปรับเหมาอันหรือบ้านเขาครับพี่น้องนางบางใหญ่เลยครับเหมาเขา40,000กว่าบาทครับพี่น้องเฮ็ดได้ไป40,000แล้วครับเหลือแปลนปูกับเสาครับพี่น้องครับมีแต่บักยังไงนะครับพี่น้องกะงานหนักอยู่แต่ว่ากะเฮ็ดเอาพี่น้องครับหาอยู่หากินเนาะครับเนาะหาเงินหาทองครับภาระหลายกะต้องขยันจักน้อยนึงครับพี่น้องครับบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งกะต้องขออภัยพี่น้องหลายๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิพาพี่น้องมาไต่ปูครับพี่น้องเพิ่นไต่ไปแล้วเมื่อกี้นี่เพิ่นว่าหม่องเก่าที่เพิ่นเคยไต่แล้วครับบ่มีปูเพิ่นนะพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาย่างน้ําให้หน้านี่แหละครับผมส่องเมืองหันหลายๆตัวแล้วแสดงว่าเขาบ่ได้มาเบิ่งจักเทื่อเดี๋ยวเฮาลองไต่ไปเบิ่งนะครับเนาะปูตัวหน้ามี2นิ้ว3นิ้วนะครับตัวใหญ่ตัวแก่เป็นตามันดีครับพี่น้องครับปูหลายอยู่ครับหลายอยู่แสดงว่าเขาบ่ย่างมาทางนี้จักเทื่อเดี๋ยวเฮาลองย่างเบิ่งครับเนาะเป็นหลายทําได้ครับพี่น้องครับปูหน้าครับพี่น้องไปลุ้นกันครับนี่ผมได้มาแล้วนี่ครับได้หลายตัวแล้ว1 2 3 4 5 6ตัวแล้วเด้อพี่น้องนี่ครับมันสิอยู่น้ําหม่องน้ําแห้งๆนี่ครับพี่น้องนี่ๆแงะไปเห็นเลยครับนี่1 2 3ตัวเอ้าบ่ได้เอาขาตั้งกองมาต้องขออภัยพี่น้องหลายๆครับเอ้านี่เห็นบ่นี่1ตัวนี่1ตัวหมดในน้ําเลยพี่น้องบางทีมันก็อยู่ในหู้ครับพี่น้องครับมันเข้าหู้เข้าหู้กับจุกเขาเลยแหละหู้บ่ได้หลักเด้อครับพี่น้องหู้มันบ่หลักเด้อพุ่นตัวนึงพุ่นมันพุ่นจังหลายเลยพี่น้อง หู้ก็บ่หลักเด้อพี่น้องหู้ตำๆออกมาแล้วอันนี้ออกแล้วครับมันโยนน้ำไห้หน้าน้ำหน่อยๆนี่นะพี่น้องน้ำกำลังแห้งครับหนูตัวนึงจุ๊บนี่หนูตัวนึงครับปุ๊บน้องไปละจุ๊บนี่ตัวนึงครับอุ้ยจุ๊บนี่ตัวใหญ่ใหญ่เขาก็เอาไปออมครับพี่น้องตัวเล็กน้อยเขาก็ไปใส่เบ็ดครับประโยชน์หลายอย่างนะครับเนาะใช่ล่ะตัวหนึ่งวันเดี๋ยวครับเต็มเลยครับพี่น้องมีจับทันหมดละหนึ่งตัวน้องนี่เอามันเต็มคู่เลยมันนี่นี่สองสองตัวกัดมือนี่สามตัวมันเข่าหู้เบิดพี่น้องบัดท่านมันหลายอยู่ครับพี่น้องน้ำหู้มันจกเอาได้เลยครับแต่ว่าหู้มันเบลือกเลยครับหู้นิดหน่อยนี่สี่ตัวนี่บักใหญ่เลยพี่น้องบักใหญ่เลยตัวนี้มีบักใหญ่เลยครับโอ้โหบังการมันนี่พี่น้องอ
บดเดียวขาตั้งกองมาต้องขอให้พี่น้องครับนี่ตัวนึงครับนี่แดงๆนี่ๆนี่ครับข้าวเดียวบอกพี่น้องพร้อมนะครับข้าวเดียวเดี๋ยวไปแก้อื่นพี่น้องไปแก้อื่นแก้นี่คุณละไปไหนนี่ตัวใหญ่ๆแล้วครับมันๆครับพี่น้องมันๆเลยนี่ครับใส่น้ำปลาเข่านี่นะครับพี่น้องอันนี้ปลาเข่าปลาเข่าป่าครับลุงครับบรูพันสิดาบ่เด้อเดี๋ยวขอลุยจะเข้าก่อนน้ำมันยังไหลอยู่ครับโอ้นี่ตัวนึงครับโอ้ผมง่ายเลยอุ้ยไปซะแล้วไปซะแล้วอุ้ยจะไปจะไปผมง่ายเลยครับฮึบนี่เฮ้ยพี่น้องครับกัดมือกัดมือนี่ยังไงพี่น้องให้เกือบบูดพร้อมโอ้ยใส่กันนี่ไว้อึ๊บนี่โอ้ยบูดได้หลายแล้วเดี๋ยวพี่น้องครับมึงบูดอ่ะพี่น้องบูดได้หน่อยนะครับได้หลายแล้วแม่มเขาเพิ่นมุนเบิดเขาลุ่มกับป่ามุนเบิดเดี๋ยวมาหาทั้งพี่บ้างพี่น้องมันเหมือนหนามันแห้งครับพี่น้องครับมันก็มันจะขึ้นมาตามนี่นะครับตามอันนี้น้ำน้อยๆนี่ครับขึ้นมาเป็นตัวไปตัวนี้ตัวนึงครับตัวน้อยๆอึ๊บโอ้ยเหมือนนี่ครับคัดตัวน้อยๆแบบนี้ผมสิเลือกไว้ไปใส่เบ็ดครับพี่น้องครับเอาไปใส่เบ็ดมูตัวใหญ่เฮาก็เอาไว้กินเนาะครับเนาะไปเฮ็ดอ้อมเอาไปปั้นเป็นน้ำไว้ตัวนี้น้ำกำลังแห้งครับพี่น้องมันหาง่ายอยู่ครับปูตะวาก็ต้องนี่แหละครับยังหาแบบนี้น่ะ นี่อีกตัวครับพี่น้องครับตัวบักใหญ่เลยครับพี่น้องนี่น้องนะครับปูนาบ้านเราบักใหญ่เลยโอ้โหนี่โอ้นีบโอ้ยมีมหนีบสองหางเลยพี่น้องครับโอ้หนีบแม่มโอ้หลายแล้วพี่น้องธรรมดาแล้วนี่ป๊าดหนีบเลยผมเสียบเลยโอ้ยปลานิดหน่อยนะครับปลานิดหน่อยตัวนี้น้อยครับพี่น้องปลานิดหน่อยปลาคอหน่อยนี่ครับปลานิดหน่อยตัวนี้น้อยครับพี่น้องมันที่เขาซา นี่ครับที่เขาซาอันเขาลูกอยู่นี่เป็นซาซาเพิ่นอยู่นี่ครับอันนี้น้ำไหลออกจากซานะครับเนาะเพราะแม่น้ำไหลได้เขาซาได้ครับน้ำไหลออกมันกระเด็ดแลนเขาได้ดอกอยู่นี่แหละพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้เนาะครับเนาะก็เป็นคลิปหาปูนะครับเนาะหาปูหน้าครับตามไปให้หน้าแล้วก็ให้หนองน้ำเปล่าก่อนนะครับเนาะครับบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งซีพึ่งหามื้อนะครับเนาะก็เนื่องจากว่าติดภารกิจหลายๆอย่างเนาะครับเนาะครับถ้ามามื้อนี้ก็พาพี่น้องมาหาปูหน้าครับพี่น้องครับเบิ่งผลงานเฮาครับผมนี่
มีตะบักยิ่งใหญ่ครับพี่น้องครับคุณว้าวพี่น้องหวายออมเสียบได้หรอพี่น้องครับคูน่าบักตัวใหญ่เลยครับนี่ผลงานเอาครับผมได้หลายอยู่ครับพี่น้องครับมันหายากเลยพี่น้องอีปูนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ว่าลมกำลังไหลนะครับแล้วลมหนาวที่นี่น้ำให้หน้าน้ำว่าน้ำให้หน้าน้ำหนองมันก็แห้งนะครับเนาะมันก็เริ่มสิมีปูแล้วก็ปูมันสิฮู้แหละพี่น้องมันสิจำศีลหรือว่าจังไหนกับโมโหเนาะพี่น้องเนาะมันก็หลายมันก็อยู่เป็นจุ่มอยู่ครับพอได้จับอยู่ครับพอได้หลายอยู่ก็เขาได้มามีเขากันแต่พอได้กินครับพี่น้องแต่มีก็คือว่าได้หลายมากครับพี่น้องอมใหญ่ๆเลยครับพี่น้องแกงเบาแกงใหญ่ๆเลยครับอมก็คือว่าเป็นอมหมอใหญ่ๆเลยครับพี่น้องกินได้หลายครอบครัวครับพี่น้องไม่ก็เป็นคลิปหาปูนะครับเนาะบ่ได้ลงคลิปใส่เวทหาปลาพี่น้องเบิ่งก็ต้องขอโทษขอไปนะครับเนาะเป็นตรงแฟมิลี่คือเก่าครับพี่น้องครับช่วงนี้ยากงานอยู่ครับผมอีกจักไปพี่น้องรออีกจัก20,000-30,000นะครับเนาะสิพาพี่น้องไปลุยหงพี่ไม้ครับพี่น้องครับน้ำกำลังลดครับพี่น้องครับลดแล้วถามสอบตามข้อมูลของเซียนเบ็ดนะครับเนาะน้ำลดแล้ววันนี้สิได้ลุยทงแล้วพี่น้องครับบ่ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้ววันนี้ก็ลุยทงอย่างเดียวพี่น้องสิพาพี่น้องไปลุยทงพี่ไม้แล้วครับอีกจัก20,000-30,000เด้อพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยครับบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะถ้าว่าเพิ่นนี่พาพี่น้องมาหาปูครับเอาไปออมให้แฟนออมกินแซ่บๆครับพี่น้องครับเพิ่นสิออมแซ่บกินหรือว่าสิออมขายก็อันนี้ก็เรื่องของแฟนนะครับเนาะก็บ่เป็นหยังครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขุทุกคนครับผมตอนนี้ประมาณ3 ทุ่มหรือ4 ทุ่มนี่แหละพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องสุขุทุกคนครับผมสวัสดีครับ